วันนี้นะคะเคลียร์จะแกงป่าปลาดุกมะยี่ลามะเขือคืนพริกแกงป่าน้ำปลาชูรสแล้วก็ปลาดุกค่ะมาแกงกันเลยนะคะป่าปลาดุกนะคะพริกแกงลงไป1ขีดพริกแกงป่าแกะตำหยาบๆนะคะใส่มะแขวนค่ะพริกแกงแกงป่าไม่ใส่น้ำมันนะคะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะปลาดุกลงเลยค่ะปลาดุกครึ่งกิโลปลาดุกก็ล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำส้มสายชูค่ะอย่างเดียวแหละจบถ้าไม่มีเกลือหรือว่าไม่มีอะไรมะนาวก็ได้ค่ะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะทิพรส1ช้อนแกงพอเพราะว่าพริกแกงมีเกลือแล้วผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะปลาสุกแล้วนะคะมะเขือขื่นลงเลยค่ะมะเขือขื่น2ขีดกะเพราควายหรือใบยี่หร่าค่ะ1ขีดใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงป่าปลาดุกยี่หร่านะคะชิมเลยนี่ค่ะหอมมะแขวนพี่แกงอ่ะช่วยใส่มะแขวนด้วยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าเคลียร์จะแกงอะไร